ต่เขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่แบบตัวเองบอกว่าตั้งแต่จริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากโอ้พี่โรแมนติกขนาดไหนเนาะมากเลยค่ะยังไงก็คือพี่จิ๊บเขาเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนนะคะมีความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเวลาที่เขาจะทำอะไรให้เราเนี่ยมันจะมีความหมายซ่อนอยู่ทุกอย่างเลยค่ะเช่นอย่างเช่นการขอแต่งงาน อย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทิเบตทำไมพี่อยู่นะอยู่ข้างบนเลยทิเบตเดินทางลำบากเลยเนาะใช่แล้วเจ้าสาวเนี่ยไม่คิดเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนแห่งหลังคาโลกซึ่งย้อนกลับไปเมื่อช่วงแรกๆที่เดินสายเป็นพิธีกรพี่จิ๊บเป็นนักร้องเนี่ยพี่จิ๊บเคยถามจ๋าว่าจ๋าชอบเพลงอะไรเจ้าจ๋าเนี่ยก็หันซ้ายหันขวาก็ตอบไปว่าจ๋าชอบเพลง Top of the World ของคาร์เพนเตอร์ Top of the World นั่นแหละเขาจำแต่เจ้าจ๋าลืมไปแล้วเพราะเพลงที่ชอบมันเยอะแต่ทีนี้เขาจำแล้วเขาก็ตั้งใจว่าถ้าวันหนึ่งจะต้องมีโมเมนต์พิเศษเขาจะต้องไปในจุดที่เป็น Top of the World ก็คือทิเบตทิเบตคือจุดที่เป็นหลังคาโลกคือสูงที่สุดของโลกเขาจำได้เหรอคนโลกพี่ไม่เข้าใจไหมคนโลกซึ่งจ๋าเองอ่ะมันมีสถานที่โรแมนติกเยอะมากแต่มันไม่ได้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรามากเท่าที่นี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เขาบอกพี่จิ๊บจะทำกันบ้านเลยว่าไอ้จุดตรงนี้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างฟ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้เลยใช่พี่จิ๊บไปทำกับบ้านอย่างนั้นเลยใช่ก็ต้องศึกษาแต่ว่าไอ้ที่ฟังแล้วตอนหลังที่เกาหัวหนักสุดก็คือว่าเราก็คิดว่าตั้งใจจะทำให้เขาประทับใจว่าเขาชอบ Top of the World ปรากฏว่าเจ้าตัวผู้จบก็ลืมไปแล้วลืมไปนานแล้วด้วยแล้วตอนหลังผมเลยถามบอกเอ๊ะทำไมตอนนั้นมาบอกเราว่า Top of the World ทำให้เราแบบคิดอะไรอยู่ในหัวอยู่ตั้งนานตั้งเป็นปีๆเนี่ยเขาบอกอ๋อเห็นมันเป็นเพลงเก่าๆแล้วเห็นพี่พูดขึ้นมาก็เลยนึกว่าเอ๊ะเพลงที่แม่เคยเปิดให้ฟังมีอะไรบ้างก็เลยพูดชื่อเพลงนี้ออกไปผู้จบลืมแล้วเอาไปทำเงินบ้านก็เขาถามแบบไม่ทันตั้งตัวพี่จะบอกว่าเพลงใหม่ๆกูไม่รู้จักไงก็เอาเพลงนี้แหละท็อปออฟเดอะเวิลด์ก็พูดไปแต่ก็ดีให้กิมมิคเรามาครับใช่ใช่ใช่ยอดจนรู้สึกว่าก็จะถามว่าเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะละเอียดเพราะฉะนั้นจ๋าเลยมองว่าสิ่งที่พี่จิ๊บทำอ่ะพอมันมีความหมายซ่อนอยู่อ่ะสำหรับจ๋าคือประทับใจแล้วมันก็สามารถบ่งบอกได้ว่าพี่จิ๊บแบบเป็นคนโรแมนติกจริงๆพี่จิ๊บเราต้องยอมรับพี่จิ๊บจะทำอะไรที่แบบว่าอย่างเช่นพี่จิ๊บเคยตีเทนนิสตั้งแต่สมัยเด็กๆจนถึงระดับนาวพี่จิ๊บก็จะทำอยู่อย่างนั้นทุกวันใช่ใช่ค่ะอยากออกกำลังกายกี่เท่าไหร่ก็จะทำเป็นกิจวัตรแบบเขาบอกว่าตารางมีอะไรมาพี่จิ๊บทำอย่างนั้นเหมือนเดิมทุกวันก็น่าจะเป็นความเคยชินว่าโอเคตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรารุ่นเราเนี่ยโตขึ้นมาพร้อมกับต้องมีระเบียบมีตารางมีความชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าทำแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของตารางเวลาในชีวิตต่างๆเราก็ทำนะครับนั่นก็อยู่กับเรามาครับทีนี้พอมาอย่างจ๋าเนี่ยเขาจะเป็นออกแนวแบบความเป็นศิลปินเขาเยอะงานเขาเยอะด้วยครับบางทีแบบแพลนอะไรล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีปรับเปลี่ยนอะไรตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาปรับกันครับบางทีก็ปุ๊บปั๊บนัดกันไว้เปลี่ยนละเปลี่ยนไม่บอกเปลี่ยนปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้นะแบบวางไว้แล้วก็ต้องให้มันตามนั้นแต่มันเป็นอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะชอบเถียงกันเรื่องนี้พี่จ๋าแบบชอบเปลี่ยนพอจะสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับแผนเราให้มันเข้ากับสถานการณ์จะบอกว่าไม่ได้เซตไว้แล้วก็ต้องไปตามที่เราเสร็จก็ต้องไปตามเซตสมมติว่าจะไปที่ตรงเนี้ยตอน6โมงเย็นรถติดมากสมมติถ้าอยากจะมาอโศกเนี่ย6โมงเย็นจ๋าแบบจะไม่มา6โมงเย็นพี่จิ๋วว่ามาแล้วจ๋าพี่รถติดนะไปเราต้องไปเพราะเราเซตเอาไว้แล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็คือเหมือนกับเรามีแบบแผนมีอะไรที่เซตไว้แล้วแต่จ๋าก็จะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ